ธุรกิจขายตรงเคยโดนชวนกันไหมครับเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุ้ยให้ฟังกันเช่นเคยนะครับจากกรณีดนะีไอคอนเนาะที่เป็นกระแสแรงมากในตอนนี้ที่แบบโอ้โหเรื่องยาวมากขอกล่าวถึงแค่นิดหน่อยอะไรกัน้นะครับก็ทั้งบอสพอบอสแซบบอสการบอสมินและต่างๆนานา,นาก็ก็เรารู้ข่าวสารกันแบบกระเตื้องขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอยู่แล้วนะแต่ผมจะบอกว่าธุรกิจขายตรงเนี่ยมันก็มีเยอะมากแล้วก็มีมานานมากแล้วเนาะ มีอะไรที่มันเป็นของคุณภาพที่ใช้ดีแล้วเป็นระบบที่ดีมันก็มีหรือว่าเป็นเขาเรียกล้อลวงกันแบบเป็นขั้นตอนหัวเล็กกลางอะไรแบบเนี้ยมันก็มีกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะเออผมเองอะ่ะก็เคยโดนชวนนะตอนที่แบบว่าเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยมีคนรุ่นพี่มาชวนไปสัมมนาไปน,นไปนู่นไปนั่นไปนี่อะไรก็นั่นแหละอ่าเรื่องตรงว่าขายฝันอะไรเงี้ยเออโอ๊ยทำเนี้ย มีรถสปอร์ตมีบ้านแป๊บเดียวพลิกชีวิตจากไม่มีเงินกลายเป็นมีเงินเลยแต่ชีช้แจงกันตรงๆแบบสไตล์ผมะน,นะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะการโฆษณาชวนเชื่อมันก็คือการสร้างภาพได้ครับอาจจะไม่ไรวยอย่างนั้นแต่มันสามารถเอาภาพเอารถเอาอะไรมาประดับเราให้เป็นถ่ายโปรไฟล์ได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ที่ต้องทําการโฆษณาชวนเชื่อในทีวีในสื่อต่างๆอะไรแบบนในทิกติกกอะไรเงี้ยมันก็ทํากันอยู่แล้วว่าเอ้ ของกินเงี้ยขนมเงี้ยหรืออะไรของใช้อะ่ะก็อยากให้เราใช้สิ่งนั้นมากขึ้นเออเราเราเราแต่ว่าก็อาจจะแบบมีจรยาบ,บัณไม่ได้ไปทําร้ายคนมากมายนะักอะไรแบบเนี้ยโอ้ผมบอกเลยนะว่ากรณีเดยไอคอนเนี่ยสั่นสะเทือนวงการออนไลน์และขายตรงเยอะมากอยู่ที่ว่าระบบของใครเนี่ยจัดการได้ดีแค่ไหนแล้วก็ถูกต้องไม่หลอกลวงแค่ไหนอะไรแบบนี้นะครับอ่ะใครเคยโดนเพื่อนชวนขายตรงแบบผมบ้างมีไหม ผมก็เคยไปนั่งนะไปนั่งไอ้สามโอหยตอนแรกก็ตอนเด็กๆเนาะเด็กๆมหาลัยเราก็ยังไม่รู้รายได้น้อยๆอ่ะบ้านก็ไม่ได้ร่ารวยอะไรก็ก็สนใจนะแต่ว่าก็มาคิดอย่างหนึ่งคือตอนแรกที่ไม่ทําอะไม่มีตังค์แค่นั้นเองไม่มีตังค์ไปสต๊อกของสต๊อกของต้องหาลูกขายมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าของดีมีคุณภาพขายเก่งก็อาจจะขายต่อๆได้แต่ถ้าถ้าขายไม่เก่งก็ไม่ได้ไม่มีทุนก็ทาไม่ได้เหมือนกัน อ,อใครเคยโดนแบบนี้บ้างและคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องขายตรงยังไงบางคนก็คงคิดว่าคนที่ขายได้อะขายตรงเอมันก็ดีเพราะาขายเราก็รวยขึ้นจริงๆมีไรายได้จริงๆแต่บางคนที่ขายไม่ได้ก็นั่นแหละช็อตแบบที่เป็นข่าวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวธุรกิจอีกหลายๆอย่างน่าจะโดนเปิดแพร่กันเยอะเหมือนกันยังไงฝากถึงนะทำคลิปนี้มาฝากถึงคนที่อยากมีงานทําอยากพลิกชีวิตนะใดๆของทุกสิ่งมันมีรายละเอียดของมันอยู่แล้วถ้ามันมีคุณภาพมันขายได้จริง ทํามันลงไปแต่ว่าก่อนจะลงทุนอะไรเนี่ยเราเอาเงินที่เราพอจะเสียได้แล้วแบ่งส่วนแบ่งส่วนที่ใช้ในชีวิตประจําวันไม่ใช่าขายบ้านขายรถเอากู้นี่ยืมสินมาแล้วไปลงทุนแล้วขายไม่ออกอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราเดือดร้อนนะวางแผนดีๆหน่อยเป็นห่วงทุกคนนะครับคือเราเองก็เข้าใจเข้าใจทุกคนเวลาโดนโดนโฆษณชาชวนเชื่อหรือสิ่งเล้าหรือว่าดารานักแสดงต่างๆที่เราหลงรักเขาเราเราเราชื่อมั่นในตัวเขาเออยังไง เขาชวนเชื่อแล้วอะ่ะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ด้วยว่าเ,เราเหมาะสมหรือเปล่าแล้วเราควรใช้สิ่งนั้นหรือเปล่าเป็นห่วงทุกคนนะครับเป็นห่วงทุกคนแม่ใหญ่ทุกคนพลิกชีวิตที่ดีขึ้นนั่นแหละเอออยากเห็นทุกคนสุขสบายแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจให้เกียรติกันแล้วก็ไม่มีความเหลื่อมล้ำกันมากมายนะักส่วนเรื่องเส้นสายอะไรต่างๆเมืองไทยมันมีเยอะถ้าจัดการกันได้นะมันมันคงจะเปลี่ยนอะไรให้เป็นความยุติธรรมและความถูกต้องและและความสุขกันมากขึ้นกว่าน,นี้เออใครเคยโดนชวนขายตรงนะลองคอมเมนต์มาซิว่าเฮ้ยโดนยังไงงบ้า เออมาแลกเปลี่ยนความคิดกันทุกคนจะได้ป้องกันตัวเองกันได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ติดต่อรีวิวงานแบบจริงๆของจริงใช้ดีไม่ดียังไงก็ติดต่อ MP ได้นะครับแล้วฝากกดติดตามช่อง MP ด้วยครับคุณครับ